ผู้ที่7นะครับเจอกันเลยครับดิวพัชรพลลำ85สูง181นะครับฉายาเสือกร้องนักสู้สายอดขย่ำแหลกครับนี่มาแน่นๆเลยนี่หวยรุ่นใหญ่ครับดิวแบล็กนะครับตัวด้วยรุ่นใหญ่ดังนี้แต่มวยก็ดีไม่แพ้กันนะดีมาสายสุภาพนะครับและต้องเจอกับคุณอาร์ตลำ75สูง183ครับมังกรเอลากอนดูดันห้าวหาญนะครับหมัดพิฆาตคู่ต่อสู้ผมบอกเลยเพื่อนของคนนี้เอาจริงคนนี้ของจริงคุณดิวผมก็บอกเลยว่าอันนี้เพื่อนผมจริงๆคู่นี้กันครับรับเข้าไปก่อนเลยคู่นี้ของจริงทั้งคู่อันนี้จริงทั้งคู่เลยคู่นี้ต้องจับตาเลยผมการันตีได้เลยอันนี้พี่เจการันตีผมด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นมวยแล้วเท่าที่รู้มานี่ก็เป็นมวยคุณแอบหวั่นๆในใจบ้างไหมครับเห็นเขาซ้อมบ้างไหมครับก็เห็นนะเราก็ซ้อมเหมือนกันแต่ว่าหวั่นๆนิดหน่อยเรื่องลดน้ำหนักไม่เท่าเขาเพราะว่าเหมือนผมจะเอาเปรียบเขาเยอะไปผมตัวใหญ่มากอ๋อมันขี่กันเรื่องน้ำหนักกันอยู่ใช่ไหมฮะคุณหวั่นหรือเปล่าน้ำหนักเขามากกว่าคุณโอเคป่ะหรือคุณยังไงผมว่าน้ำหนักเป็นแค่ตัวเลขนะฮะอยู่ที่หมัดมากกว่าหมัดกันดีกว่านะคุณคิดว่าคุณชนะแน่ไหมอย่าอมยิ้มเอาไว้ต่อยบนเวทีดีกว่าครับผมไม่พูดเยอะเพราะว่าซ้อมมาต่อยไม่ใช่ไว้คุยครับน้าคนนี้เขาบอกของจริงพี่เจบอกของจริงเป็นไงครับผมจริงๆผมว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกนะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยแน่นอนอยู่เราชั้นตัวใหญ่กว่าแต่ว่าจะต้องเกิดกติกาเหมือนนักมวยจริงๆครับซึ่งจะต้องลดน้ำหนักลงไปหาเขาก็จะเกิดความสูสีมากขึ้นซึ่งผมว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกแน่นอนครับครับนี่ต่อยมวยนะครับแอนดรูไม่ใช่แข่งรถนะครับครับผมคุณคิดว่าต่อยมวยดีกว่าแข่งรถไหมฮะผมว่ารถแข่งผมที่ว่าเร็วแล้วนะครับหมัดผมน่าจะเร็วกว่ารถผมเลยสุดแฮปปี้มาจันหน้ากันนะครับทั้งคู่เลยครับคุณดิวและแอนดรูครับนี่เป็นคู่ที่7แล้วนะครับแต่ละคู่นี่มีความน่าสนใจในทุกๆคู่เลยที่สัมภาษณ์เราถ่ายทอดสดนะครับติดตามให้ดีนะครับที่ช่องเวิร์กพอยต์นะครับเป็นไฟท์เทนรีเซ็ตบาย GS Battery นะครับ